เนื่องจากการทลายบ่อนที่บางใหญ่เนี่ยนะคะทำให้เมื่อวานนี้นายสันทนะบุกไปที่กระทรวงหาดไทยนะคะเพื่อจะขอเข้าพบกับนายชาดากรณีที่ฝ่ายปกครองนั้นเข้าจับบ่อนที่บางใหญ่โดยเปิดเผยว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความสัมพันธ์แล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะมีการยืนยันว่าซี้กันเลยนะคะตั้งแต่ก่อนเปิดบ่อนด้วยซ้ําเจ้าตัวลั่นบอกว่าไม่กลัวว่าจะถูกฟ้องด้วยค่ะ พักผู้ชมย้อนกลับไปดูเมื่อวานนี้นะคะนายสันทนะโตประยูนอดีตตำรวจสันติบาลได้เดินทางมาเพื่อจะขอเข้าพบนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาดไทยหลังจากที่กรมการปกครองบุกเข้าไปจับบ่อนพนันขนาดใหญ่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีพร้อมกับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าวันนี้ตนเนี่ยเดินทางมาก็มีเจตนาที่ดีเพียงเพื่อจะมาพูดคุยกับนายชาดาเป็นการส่วนตัวถึงการบุกจับบ่อนพนันดังกล่าว โดยที่อยากจะรู้ก็คือการบุกจับครั้งนี้เป็นการหลอกให้ผู้บัญชาการจับลูกน้องหรือว่าลูกน้องหลอกเจ้าหนายไปจับเพราะว่าเสียนกเขาเจ้าของบ่อนนั้นอ้างบอกว่ารู้จักกับนายชาดาเป็นการส่วนตัวแล้วก็รู้จักมานานแล้วดังนั้นการที่จะมาบุกจับทํำไมถึงไม่มีการส่งสัญญาณมาให้พร้อมย้ําบอกว่านายชาดาจะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นผมไม่โอเคกับนายชาดา ตั้งแต่กรมการปกครองบุกเข้าจับตนเน่ยเลือดขึ้นหน้ายืนยันนะคะว่าไม่ใช่การช่วยเหลือผู้กระทําความผิดแม้ผมจะเป็นประชานประชาชนตัวเล็กๆแล้วก็ไม่ได้มีตําแหน่งใจมันไม่ได้อะตอนก็ไม่รู้จะคบกันไปทําไมเพราะว่านกเขากับชาดานะไม่ต้องพูดว่าความสัมพันธ์เนี่ยขนาดไหนผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะถามเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะคะบอกว่า อย่างนี้ถือว่าเป็นการหักหลังใช่หรือไม่ในสันทนาก็เลยบอกว่าตนไม่รู้นะว่าใครหักหลังใครสังคมเนี่ยต้องรับรู้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในบ้านที่ต้องคุยกันแต่ว่าวัาวนนี้ต้องตลบม้งคุยกันแล้วว่าเรื่องถึงขนาดนี้ได้อย่างไรย้ำว่าตนเนี่ยไม่ได้มาแสดงความเห็นใจเสียนกเขาแม้ว่าจะเป็นลูกพี่ก็ตามผู้สื่อข่าวก็เลยถามอีกนะคะว่าอา้าวแล้วการเดินทางมาพบนายชดาครั้งนี้เนี่ย เป็นเพราะว่าเสียนกเขาแล้วก็ลูกน้องถูกจับหลายคนจึงต้องมาออกตัวในวันนี้ใช่หรือไม่นายสันทนาบอกว่านักพนันเนี่ยเขาไม่ได้กลัวถูกตํำรวจหรือว่ากรมการปกครองจับนะเขาบอกว่ารู้เพียงอย่างเดียวว่าเจ้าของบ่อนเนี่ยคือใครเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบซึ่งหากถูกจับสารก็จะสั่งปรับเจ้าของและพร้อมจ่ายค่าเสียเวลาให้กับนักพนันนี่คือโลโก้ของเจ้าของบ่อน เมื่อถามว่าบ่อนแห่งนี้ไม่เคยถูกจับเพราะว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังใช่หรือไม่นายสันทนาก็เลยบอกว่าเซียนกเขาเนี่ยเคยบอกเพียงว่าเขาเนี่ยแข็งโป๊กนะฮะส่วนจะเป็นคนมีสีหรือไม่นั้นนายสันทนาก็เลยถามกลับผู้สึ่อข่าวไปบอกว่าก็ไม่รู้สินะคนชื่อชาดาเนี่ยมีสีหรือเปล่าล่ะตนย้ำว่าไม่กังวลหากนายชาดาเนี่ยจะฟ้องร้องตนพร้อมกับท้าด้วยนะคะบอกว่าพร้อมที่จะเจอ แล้วก็พูดคุยกันต่อหน้าส่วนกรณีที่นายอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดไทยบอกว่าหากเป็นคนที่อยู่กระทรวงหาดไทยแล้วก็อยู่เบื้องหลังบ่อนพนันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เพอ้อเจอนะฮะนายสันธนาก็เลยถามกลับไปบอกว่าเพอ้อเจอใช่หรือไม่ทุกวันนี้ตนไม่เคยกินยานอนหลับนายอนุทินเนี่ยคุณเป็นเจ้านายโดนลูกน้องหลอกหรือไม่หรือว่าลูกพี่เนี่ยไปจับบ่อนลูกน้อง จะอยู่กันอย่างไรทางการเมืองเพราะว่านายอนุทินแล้วก็นายชาดานั้นมีความสนิทสนมกระทั่งได้มานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงหาดไทยแต่ว่าเรื่องแบบนี้นะนายชาดามอบหมายให้ดูแลผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วใครคือผู้มีอิทธิพลตัวจริงผู้สื่อข,ข่าวก็เลยถามนะคะบอกว่ายืนยันหรือไม่ว่าบ่อนบางใหญ่เนี่ยเกี่ยวข้องกับนายชาดา นายสันทนาก็เลยบอกว่าก็ไปถามเสียนกเขาดูสินะเพราะว่าต้องดูอยู่แล้วล้านเปอร์เซนต์จะได้เข้าใจว่าใครนะทำอะไรแล้วก็ทำอย่างไรนะคะนายสันทนาบอกด้วยว่าแต่ละเดือนเนี่ยนะคะบ่อนแห่งนี้เนี่ยนะมีไรายได้เดือนหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยล้านแล้วก็ซึ่งที่ผ่านมาเสียนกเขาก็มีการดูแลคนที่อยู่เบื้องหลังโดยตนได้ข้อมูลที่เล่ามาว่า เจ้าของบ่อนเนี่ยมีการรู้จักกับนายชาดาแบบไม่ธรรมดาด้วยเรียกว่าเคยไปกินไปเที่ยวกันละนะก่อนที่จะมีบ่อนแล้วก็แค่พอมีบ่อนเนี่ยก็อาจจะมีการให้กันมากขึ้นซึ่งตนก็ยังไม่รู้ตัวเลขที่มันชัดเจนนะเพราะว่าตามมารยาทเนี่ยเขาจะไม่ถามกันซึ่งก็เชื่อว่าบ่อนแห่งนี้ถ้าจะให้คนที่อยู่ในตำแหน่งกระทรวงมหาดไทยต้องให้หลัก10ล้านขึ้นไปนะคะ